ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุบมาแล้ว29ไม่ยุบ1พรรคปิยบุตรเดือดแขวะนุรักษ์มาประณีตวินิจฉัยยุบอนาคตใหม่ผลงานสุดท้ายก่อนได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนุรักษ์มาประณีตเป็นองคมนตรีวันนี้4พฤษภาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายนุรักษ์มาประณีตเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีสำหรับนายนุรักษ์พึงพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2492ปัจจุบันอายุ71ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคยรับราชการโดยเป็นอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยยาศาลจังหวัดภูเก็ตรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์ในภาค8ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค7วงเล็บ2หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549นายนุรักษ์ให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2550และได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญต่อมาในวันที่21พฤษภาคม2557นายนุรักษ์ได้รับเลือกในที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนต่อไปต่อจากนายจรุลอินทรจารย์ที่ได้ลาออกไปและในวันนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีล่าสุดนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังนี้วันที่4พฤษภาคม2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายนุรักษ์มาประณีตเป็นองคมนตรีอันหนึ่งนายนุรักษ์มาประณีตเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักไทยตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค111คนเป็นเวลา5ปีเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2560เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมัครสุนทรเวชผลจากนายกรัฐมนตรีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาธิปไตยพร้อมตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรครวม109คนเป็นเวลา5ปีเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550เรื่องที่มาสว.ตกไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านตกไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและล่าสุดผลงานสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคือยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค10ปีด้านไอลอว์โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนได้โพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่านุรักษ์มาประณีตเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนานสุด13ปียุบมาแล้ว29พรรคนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งมายาวนานที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญคือ13ปีเริ่มดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2549หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญ2550กำหนดให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9คนและดำรงตำแหน่งได้9ปีซึ่งนุรักษ์ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งโดยมาจากการออกเสียงในที่ประชุมศาลฎีกาซึ่งนุรักษ์จะต้องพ้นตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม2560พร้อมกับชัดชลวรบุญส่งกุลบุพภาอุดมศักดิ์นิติมนตรีและจรัญภักดีธนากุลเนื่องจากทั้ง5คนหมดวาระ9ปีแล้วแต่ก็ได้อยู่ต่อเนื่องจากวันที่20เมษายน2560หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ออกคำสั่งฉบับที่24/2560ให้งดเว้นการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งก่อนหน้านี้เอาไว้ก่อนและยืดอายุให้ตุลาการทั้ง5คนทำงานต่อไปได้จนกว่าจะมีการประกาศใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญ2560บังคับใช้พร้อมด้วยการประกาศใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการก็พบว่าตุลาการศาลยังได้ไปต่อไม่ถูกเซตซีโร่คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่หมดวาระสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อได้ไม่ต้องทำการสรรหาใหม่ทั้งหมดส่วนตุลาการที่หมดวาระแล้วแต่คสช.ใช้มาตรา44ช่วยยืดอายุไว้ก็ยังให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าจะมีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้วเสร็จนับตั้งแต่การเปิดประชุมรัฐสภาชุดใหม่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2562จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2563เป็นเวลา8เดือนที่กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จตุลาการที่หมดวาระทั้ง5คนก็ยังได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นุรักษ์จึงยังคงต้องอยู่ในตำแหน่งเรื่อยมาตลอดเวลา13ปีของนุรักษ์เป็นตุลาการที่ร่วมพิจารณาตัดสินคดียุบพรรคมาทุกคดีตั้งแต่ปี2549ที่ร่วมตัดสินคดียุบพรรคมาแล้วทั้ง29พรรครวมทั้งพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติพรรคอนาคตใหม่เรียกได้ว่าประสบการณ์เต็มเปี่ยมและยังอยู่ในชุดที่ตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ